วันนี้ผมจะบรรยายนะครับการทำ presentation ชิ้นงานที่เรา assembly ไว้หรือเราประกอบไว้นะครับการทำ presentation นี่คือการที่เราถอดชิ้นงานออกมานะครับเป็นภาพแยกชิ้นแบบ3มิติให้เราเห็นหรือเป็นภาพประกอบแบบรูปภาพให้เราเห็นนะครับก็จะมีการดึงชิ้นงานออกมาเหมือนกับเราไปซื้อพัดลมซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นน็อกดาวน์เหมือนกับเราไปซื้อจานดาวเทียมหรืออุปกรณ์อื่นที่เขาใส่กล่องมาแล้วเราก็มาแกะประกอบเพราะนั้นเขาก็จะมีรูปภาพให้เราเห็นว่าแต่ละชิ้นสวมมันอย่างไรสลักเกลียวอยู่ตรงไหนแหวนรองอยู่ตรงไหนเพื่อเราประกอบได้ถูกต้องถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะทำลักษณะนั้นเช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับชิ้นงานที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือ C-CAM ที่เรา assembly ไว้นะครับวิธีการเราจะต้องเช็คก่อนว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยอยู่ในโปรเจกต์ที่เราสร้างหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการลิงก์ไฟล์หรือการเซฟไฟล์ข้อมูลนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วอยู่ในโปรเจกต์ก็ดำเนินการนะครับ New File เราเลือกนะครับ Standard Millimeter IPN นะครับจากนั้น Create View เราก็ไปค้นหาไฟล์ SMB ของเรานะครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นไฟล์ SMB มาเพื่อทำ Presentationข้อสังเกตในเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะขึ้นว่า exception 1ก็คือเตรียมที่จะให้เราดำเนินการนะครับแยกชิ้นงานออกมาให้เห็นเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่า exception 1เนี่ยก็จะมี SMB C-CAM ที่เรานำเสนอไว้ที่เรา SMB ไว้หรือประกอบไว้นะครับในนี้ก็จะมีพาร์ททั้งหมดตามมาเห็นไหมครับมีชื่อพาร์ทมีแคมจอมีสปินเดิลสปินเดิลแคปแฮนเดิลแคป1แคป2ที่เราใช้ทุกพาร์ตตามมาอยู่ใน SMB ด้วยอันนี้โดยหลักการเราก็จะถอดชิ้นงานนะครับเราจะใช้คำสั่งทวีคอมโพเนนต์ทวีคอมโพเนนต์เนี่ยต้องอธิบายหลักการให้นักศึกษาทราบก่อนว่าทวีคอมโพเนนต์เนี่ยจะต้องมี2องค์ประกอบ1ก็คือเราเลือกชิ้นงานในที่นี้เราก็เรียกว่าฟีเจอร์หรือชิ้นงาน2ก็คือเลือกทิศทางที่เราจะถอดชิ้นงานออกไปถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยเวลาที่เราเลือกทิศทางเนี่ยอาจจะมี2แนวทาง1เลือกไปที่ตัวพาร์ทนั้นเลยหรือไปเลือกมาหน้าอ้างอิงของพาร์ทอื่นก็ได้ถูกมั้ยครับอันนั้นเรื่องของทิศทางแต่ที่สำคัญต้องเลือกพาร์ทให้ถูกที่ว่าที่เราจะถอดออกมาจะถอดพาร์ทไหนก่อนนะครับอาจจะต้องเข้าใจหลักการทำงานหลักการการถอดประกอบของชิ้นส่วนพอสมควรแต่บางครั้งมันก็มีหลักการทำงานจริงการถอดประกอบจริงกับบางครั้งเราต้องประยุกต์ใช้เอานะครับเรามาเริ่มกันวิธีการก็ให้ดูให้เข้าใจนะครับเราจะเข้าคำสั่งทวีคอมโพเนนต์ในทวีคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีไดอะล็อกบ็อกซ์ของทวีคอมโพเนนต์เห็นไหมครับมีองค์ประกอบคือ direction คือทิศทางที่เราจะดึงมันออกมาทิศทางในที่นี้ก็จะมีแบบแกนTransformation ก็จะมีแกน X แกน Y แกน Z ก็แล้วแต่เราต้องดูอีกทีว่าเราจะดึงแกนไหนอันที่2 Rotation ก็คือเราต้องการให้พาร์ทนั้นหมุนออกมาด้วยแต่ว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Transformation เป็น Sequence เราไม่สามารถจะดึงและหมุนพร้อมกันได้เราจะต้องทำทีละ Sequence นะครับแต่สุดท้ายเราสามารถที่จะจับ Sequence 2 อันคือดึงออกมากับหมุนเนี่ยทำงานพร้อมกันได้อันนั้นเราก็จะไปจับมันยุบรวมซีเควนต์แต่ตอนนี้เราก็ทำทีละซีเควนต์ก่อนนะครับตอนนี้เรื่องของ direction อธิบายทีนึงว่าไม่จำเป็นต้องเลือกที่ตัวพาร์ทนะครับเราอาจจะเลือกที่ตัวพาร์ทได้หรือไปเลือกที่พาร์ทอื่นได้ในกรณีที่เราต้องการแกนที่มันเหมาะสมทิศทางของแกนที่มันเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มกันถ้าดูจากหลักการตอนนี้เราก็จะเลือกคอมโพเนนต์แรกการเลือกคอมโพเนนต์เนี่ยเราอาจจะเลือกที่ก้อนของ SMB หรือถ้าเราเข้าใจว่าพาร์ทนี้เวลาเลือกปั๊บเนี่ยชื่อว่า Spindle Cap เราก็เลือกในเบราว์เซอร์ได้ตอนนี้ผมเลือก Spindle Cap เพื่อที่จะถอด Spindle Cap ลงมาก่อนตอนนี้พอผมเลือก Spindle Cap แล้วเราก็จะเลือก Direction เห็นไหมครับกดเลือก Directionตอนเราเลือก direction เนี่ยเราอาจถ้าเราเลือกทีละหน้านี้จะสังเกตว่ามีแกน x y z ให้เราเพื่อที่เราจะเลือกอาจจะไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอก
พราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกไปที่ผิวของชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกเลยคือตัวมันเองเลยหรือเราไปเลือกที่ทรงกระบอกตัวอื่นก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ direction เราไม่จำเป็นต้องพยายามไปเลือกที่ตัวของพาร์ทที่เราจะถอดเลือกที่ตัวไหนก็ได้เขาต้องการโปรแกรมต้องการแค่เรามีทิศทางอ้างอิงเท่านั้น okay. เพราะนั้นในที่นี้ผมจะลองเลือกที่ทรงกระบอกของชิ้นงานเลยนะครับเลือกไปที่ผิวทรงกระบอกโปรแกรมก็จะนะครับแกน UCS XYZ ก็จะมีลูกศรสีน้ำเงินอยู่ที่แกน Z นั่นหมายความว่าลูกศรสีน้ำเงินอยู่ที่แกนไหนพร้อมที่จะให้เราถอดแกนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ลูกศรสีน้ำเงินอยู่ที่แกน Z เราก็กดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนแกน Z ลงมานะครับเราถอดแกน Z เสร็จปั๊บเราต้องการไปแกนอื่นอีกไหมสมมติถ้าเราจบแค่ซีเควนซ์นี้ก่อนเราก็เคลียร์นะครับในสปินเดิลแคปก็จะมีทวีคที่เราดึงออกมาเป็นระยะทาง 17.684 เราสามารถจะเปลี่ยนระยะตรงนี้ก็ได้ให้ลงตัวก็ได้ให้สั้นลงหรือยาวขึ้นก็ได้ซึ่งเราสามารถอิดิทได้ที่หลังนะครับจากนั้นชิ้นงานชิ้นนี้เราอาจจะถอดมาข้างหน้าต่อถ้าถอดมาข้างหน้าถูกไหมครับเราก็เลือกไดเรกชันที่ทรงกระบอกต่อหรือเห็นไหมจะเห็นว่าถ้าเราถอดมาข้างหน้าเนี่ยถ้าลูกศรที่พรีวิวเนี่ยจะเป็นแกน x หรือแกน y แล้วแต่พอถอดมาปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันถอดได้แต่แกนอาจจะไม่ขนานกับปากจับของ C แคมป์เห็นไหมครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนไดเรกชันมาเลือกที่ผิวอ้างอิงผิวใดผิวหนึ่งเพื่อให้แกนมันดูเหมาะสมเข้าใจความหมายนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้แกน y เราถอดได้แต่มันจะเฉียงออกแกน x ก็ถอดได้แต่มันจะเฉียงเห็นไหมครับเพราะมันเป็นไปตามทิศทางของทรงกระบอกแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้เห็นไหมครับกลายเป็นว่าลูกศรสีน้ำเงินอยู่ที่แกน z ถ้าผมถอดแกน z ตอนนี้มันกลายวิ่งขนานกับปากของ c แคมป์ออกมาทำให้ดูแล้วมันดูเหมาะสมสวยงามเห็นไหมครับผมก็ถอดออกมาครับผมดูนิดนึงก็ทวีคใหม่คอมโพเนนต์เนื่องจากเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับคอมโพเนนต์ก็คือตัวสปินเดิลแคปไดเรกชันเลือกอ้างอิงไปที่ผิวนี้เห็นไหมครับถอดแกน Z ออกมาเห็นไหมครับจะเห็นว่าตอนที่เราถอดเนี่ยชิ้นงานเป็นไงครับขนานเห็นไหมครับออกมาตามทิศทางนี้ก็ดูเหมาะสมจากนั้นเราดึงแกน y ต่อเลยยังไม่ต้องเคลียร์ความหมายคือเราดึงออกมาสเต็ปนี้แล้วเมื่อกี้เราดึงออกมาทีเดียวจริงๆเราดึงออกมาแล้วเราดึงต่อได้เลยแต่ตอนนี้เราดึงลงมาเราดึงออกมาตอนนี้เราจะดึงไปทางที่ทางแกน y เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น y หรือเลือกตรงนี้เห็นไหมครับกดเลือกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนแกนเห็นไหมครับหรือกดในนี้เพื่อเปลี่ยนแกนจากเดิมเมื่อกี้ดึง z ตอนนี้ดึง yสมมติเราบอกว่าอยู่เท่านี้พอแล้วจบแล้วเราก็เคลียร์เห็นไหมครับในสปินเดิลแคปเนี่ยเราทำไป3ซีเควนซ์เห็นไหมครับทวีค1ทวีค2ทวีค3ผมตามลำดับแล้วกันเห็นไหมครับจากนั้นเราจะถอดชิ้นงานออกมาพร้อมกันประกอบไปด้วยสปินเดิลถูกไหมครับแฮนเดิลแคป1แคป2เราจะถอดทั้ง4ชิ้นออกมาพร้อมกันตอนนี้เวลาเราเลือกเราต้องการเลือก4ชิ้นสมมติทวีคถูกไหมครับดูวิธีการเลือกนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราสามารถเลือกใน SMB ตรงนี้ได้กับเลือกในเบราว์เซอร์ได้โอเคถ้าเลือกในงานหรือเลือกในเบราว์เซอร์ตัวที่เราจะต้องถอดออกมาพร้อมกัน4ชิ้นประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยอะไรครับเราก็เลือกคอมโพเนนต์ก่อนถูกไหมกดตรงนี้เลือกคอมโพเนนต์มีอะไรบ้างสปินเดิลถูกไหมครับตอนนี้ถ้าเราเลือกในเบราว์เซอร์เลือกสปินเดิลถูกไหมครับส่วนสปินเดิลแคปเนี่ยเราทำไปแล้วเราไม่เลือกแล้วถูกไหมครับเราจะข้ามไปเลือกอะไรครับแฮนเดิลตอนนี้ถ้าเราข้ามไปเลือกแฮนเดิลเนี่ยเราต้องกดอะไรครับคอนโทรลถ้ากดชิป
มันจะเลือกสปินเดิลให้ด้วยถูกไหมอันนี้คือหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าคุณจะข้ามตัวไฟล์หรือข้ามไอตัวที่มันเรียงต่อมาก็กดคอนโทรลโอเคนะครับจากนั้นเลือกอะไรครับแคป1แคป2ก็กดคอนโทรลเหมือนกันครบหรือยัง4ชิ้นครบแล้วถูกไหมครับเราเลือก4ชิ้นนี้เพื่อจะเลื่อนขึ้นต่อไปเราเลือกอะไรครับ direction ถูกไหม directionตอนนี้ direction เนี่ยก่อนจะเลือกเราเปลี่ยนเป็นหมุนก่อนด้วยหลักการมันเป็นเกลียวมันต้องหมุนออกใช่ไหมครับมันต้องหมุนออกเพราะฉะนั้นเราเลือก component เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็น rotation เราก็เลือก direction ถูกไหมครับ direction เราเนี่ยเราจะเลือกตรงไหนเป็นจุดอ้างอิงถ้าเราเลือกตรงนี้การหมุนอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นกรณีที่เราหมุนเราก็ควรเลือกไปที่ผิวของทรงกระบอกนะครับเลือกไปที่ผิวของทรงกระบอกเลยเพราะเราต้องใช้ทรงกระบอกในการหมุนเลือกไปที่ผิวทรงกระบอกนะครับโปรแกรมก็จะเลือกแกน Z ให้ซึ่งแกน Z ก็คือแกนที่อยู่ตามเซ็นเตอร์ไลน์ของทรงกระบอกที่เป็นเกลียวเลือกแกน Z ให้แต่เดิมจะมีแค่สัญลักษณ์ลูกศรตอนนี้มีสัญลักษณ์เครื่องหมายแล้วครับโรเตชันให้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็หมุนไปจับหมุนอย่างนี้เราต้องการกี่รอบเราหมุนไปพอประมาณถูกไหมครับจับหมุนอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้มุมก็จะเปลี่ยนไปจริงๆเราใส่ค่ามุมบวกลบได้เลยแต่เราไดร์เมาส์เอานะครับสมมติถ้าเราพอก็ปิ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เคลียร์โคลสไปโคลสให้เห็นว่าที่สปินเดิลแฮนเดิลแคป1แคป2จะมีเครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วบวกในที่นี้คือทำอะไรทวีกบวกในที่นี้คือทวีกและก็ทวีกทั้ง4ตัวมีค่าของการทวีกคอมโพเนนต์ก็คือหมุนเนี่ยค่าของมุมเท่ากันเลยเพราะเราทำพร้อมกัน4ชิ้นเห็นไหมครับเราทำพร้อมกัน4ชิ้นหลังจากเราหมุนแล้วเห็นไหมสังเกตดูนะทวีกต่างกันนะทวีกตรงนี้เป็นการดึงออกเห็นไหมครับดูลูกศรสังเกตที่ไอคอนที่รูปภาพทวีกอันนี้เป็นการหมุนใช่ไหมต่อไปเราก็จะถอดมันออกมาตรงๆทั้ง4ชิ้นนี่ออกมาตรงๆเป็นอีกซีเควนซ์นึงสังเกตดูนะครับเราก็ทวีกคอมโพเนนต์ที่เราเลือกคือ4ชิ้นเหมือนเดิมประกอบไปด้วยอะไรครับสปินเดิลอะไรครับแฮนเดิลแคป1แคป2 4ชิ้นเหมือนเดิมและเราก็เลือกทรานส์ฟอร์เมชันเป็นดึงออกธรรมดาไดเรคชั่นก็ต้องถอดออกมาควรจะขนานกับเซ็นเตอร์ไลน์ของทรงกระบอกก็เลือกที่ผิวทรงกระบอกเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็ถอดแกน Z เซตถอดแกน Z Zสมมติเราบอกถอดระยะประมาณนี้เคลียร์เห็นนะครับต่อไปจะเราก็จะเห็นว่าในสปินเดิลในแฮนเดิลในแคป1แคป2มีทวีกที่เป็นการถอดตรงๆเพิ่มเข้ามาทั้ง4ชิ้นพร้อมกันดูนะ4อันนี้นะโอเคหลังจากนั้นเราจะถอดตัวนี้ถอดแคปเห็นไหมครับเลือกคอมโพเนนต์ถูกไหมครับเลือกไดเรคชั่นก็เอาที่ผิวทรงกระบอกไปเลยถอดแกน Z เห็นไหมครับลูกศรสีน้ำเงินอยู่ตรงแกน Z ถอดแค่นี้เคลียร์ไปเคลียร์ที่แคปตัวนี้เห็นไหมเชื่อว่าแคป1เห็นไหมก็จะมีทวีกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงเป็น3ตัวแล้วถูกไหมครับต่อไปเราจะถอดอะไรครับคอมโพเนนต์เราจะถอดแฮนเดิลกับแคปตัวนี้คือแคป2กดคอนโทรลถูกไหมครับถอดในทิศทางไหนก็ไดเรคชั่นก็เลือกไปที่ผิวทรงกระบอกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือเราจะมาเลือกตัวนี้ยังได้เลยเพราะผมบอกไปแล้วว่าไม่จำเป็นเรื่องของไดเรคชั่นไม่จำเป็นต้องเลือกที่ตัวของมัน
เห็นไหมครับตัวไหนก็ได้ที่เราคิดจะใช้แกนอ้างอิงของเขาโอเคเพราะฉะนั้นผมเลือกที่ผิวทรงกระบอกนี้ก็ถอดแกนแซดออกมาทั้งคู่นะครับถอดแกนแซดเคลียร์เหลือนี้ชิ้นสุดท้ายคอมโพเนนต์แคป2 direction เลือกไปที่ทรงกระบอกถูกไหมครับเห็นไหมแกนแซดแล้วก็ถอดออกโรสในขั้นตอนนี้สมมติว่าไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเราเรียกว่าเทรลเราคลิกขวาเราสามารถที่จะ visibility หรือซ่อนเทรลตัวนี้ได้นะครับ จริงๆเราต้องมีเทรลให้เห็นแต่บางอันมันไม่จำเป็นเช่นอันไหนที่ไม่จำเป็นเช่นไอ้ตรงที่โรเตทเนี่ยเราอาจจะเป็นไงครับซ่อนไปหรือเราอาจจะซ่อนทั้งหมดเลยดูก่อนนะครับเราซ่อนไปคลิกขวาไปครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราทวีคสังเกตดูนะครับเราทำการทวีตถอดชิ้นงานออกมาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลองแอนิเมตดูก่อนนะครับลองเพลย์ดูนะครับชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่เข้ามาให้เห็นลักษณะการสวมประกอบดูขั้นตอนนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับพอเราทวีคเสร็จนะเราก็มาใส่ค่าความเร็วผมรีเซ็ตอินเทอร์วัลถ้า25ก็ช้าไปให้ไวขึ้นก็ใส่ให้น้อยลงนะครับผมรีเซ็ตผมใส่สัก8ก่อนนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูตอนนี้ปรากฏว่าชิ้นงานเราเนี่ยมันวิ่งสวมประกอบไปเราเห็นแล้วแล้วก็หมุนด้วยแต่มันไม่สวยงามก็คือมันแยกซีเควนซ์กันเมื่อมันแยกซีเควนซ์กันไม่เป็นไรตอนนี้เราเห็นแล้วว่าชิ้นงานเนี่ยมันนำเสนอได้แล้วโอเคเราก็ดำเนินการอย่างนี้ครับดูวิธีการนะครับตอนนี้เราทำทวีคเสร็จตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจมากขึ้นเราจะไปจัดการซีเควนซ์ที่มันยุบรวมกันได้เพื่อให้มันทำงานพร้อมกันวิธีการเราเปลี่ยนตัวกรองตัวนี้เห็นตัวกรองตรงนี้นะครับเลือกลงไปตรงตัวกรองตัวนี้มันจะมีทวีควิวทวีควิวเป็นยังไงก็นี่ไงขั้นตอนการทวีคของเรามีอะไรบ้างถูกไหมมันก็จะเรียงมาให้เราทวีควิวที่เราทำไปโอเคเปลี่ยนตัวกรองใหม่ SMB view เห็นไหมอันนี้มันเป็นตัวก้อนที่เรานำมาเมื่อกี้เป็นก้อน SMB แล้วเราก็ทำอะไรไปบ้างเปลี่ยนตัวกรองใหม่เป็น sequence view ต้องอธิบายตรง sequence view ก็จะมีพาร์ทของเรา 5-6 พาร์ทเหมือนเดิมเปิด sequence view ออกมามีทั้งหมด8 sequence ที่เราทำไอ้ตรง8 sequence นี่แหละรักษาต้องมีสมาธิหน่อยไอ้8ซีเควนซ์ที่ทำเมื่อกี้ซีเควนซ์แรกเราทำอะไรครับซีเควนซ์แรกเราถอดสปินเดิลแคปตอนที่เราถอดอ่ะคือทวีค1ทวีคแรกที่เราทำคือถอดสปินเดิลแคปถูกไหมครับจากนั้นเรามาถอดอะไรครับถอดสปินเดิลถอดแฮนเดิลถอดแคป1แคป2ออกมาพร้อมกันนี่ทำครั้งที่2ครั้งที่3เรามาถอดแคปตัวนี้แคป1ครั้งที่4เรามาถอดแฮนเดิลกับแคป2และสุดท้ายถอดแคป2เห็นมั้ยอันนี้ที่เราทำแต่พอเรามาเรียงซีเควนซ์กลับกันนะ8เนี่ย8เป็นไงครับแปดเป็นการจัดการสปินเดิลแคปถูกไหมซีเควนซ์เจ็ด
Spindle Cap Sequence 6เราเปิด Sequence ออกมาให้หมดเลยนะกลายเป็นว่าไอ้ที่เราทำลำดับแรกไปอยู่ Sequence สุดท้ายใช่ไหมครับที่คุณทำทวีคครั้งแรกนั่นเรื่องของทวีคคุณทำครั้งที่1ที่2ที่3ตัวสุดท้ายที่ผมบอกเมื่อกี้คือคุณไปทำกับแคปตัวนี้แต่พอเรียงซีเควนต์ไม่ต้องงงผมบอกแล้วให้มีสมาธิพอเรียงซีเควนต์ไอ้ที่คุณทำครั้งแรกไปอยู่สุดท้ายสุดเห็นไหมอย่าไปท่องจำให้ดูแล้วอ่านความหมายเราต้องฝึกอ่านในเบราว์เซอร์เห็นไหมซีเควนต์8กลายว่าซีเควนต์8เฮ้ยเราทำครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ซีเควนต์8ทำกับแคป1เห็นไหมซีเควนต์7ทำกับแคป1เหมือนกันเห็นไหมซีเควนต์6ทำกับสปินเดิลแคปเห็นไหมครับไอ้คู่นี้เราถอดออกมาพร้อมกันเห็นไหมต่อไปซีเควนต์5ทำอะไรสปินเดิล1แฮนเดิล1แคป1แคป2เห็นไหมเนี่ยคือซีเควนต์5อ่ะไปดูซีเควนต์สุดท้ายทำอะไรซีเควนต์สุดท้ายทำอะไรถอดแคป2ใช่ไหมแคป2คือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมอ่ะมันกลายเป็นมาอยู่ซีเควนต์แรกเลยทั้งที่เราทำตัวสุดท้ายไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่ามีอยู่ซีเควนต์หนึ่งหลักที่เราหมุน4ตัวนี้ไปพร้อมกันก็ดูตรงนี้เลยเห็นไหมเราหมุนอะไรแฮนเดิล1หมุนสปินเดิลโทษทีสปินเดิลหมุนแฮนเดิลหมุนแคปหมุนแคปมันไปอยู่ซีเควนต์5อันนี้หมุนถูกไหมอันนี้หมุนแล้วก็มีการถอดไอ้4ชิ้นออกไปพร้อมกันอยู่ซีเควนต์4จริงๆเราทำอันนี้ก่อนถูกไหมหมุนก่อนมันเรียงเป็นซีเควนต์5ไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปงงใดๆทั้งสิ้นพอซีเควนต์4เป็นการดึงออกจริงๆไอ้4นี่เราทำที่หลังถูกไหมก็ไม่เป็นไรจับไอ้หมุนเนี่ยหรือจะจับไอ้ดึงตรงๆเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด8ซีเควนต์เรายุบรวมให้เหลือ7ยุบรวมอะไรก็ยุบรวมไอ้ที่หมุนเนี่ยกดชิปเลยครับเลือก4อันนี้แล้วก็ดังดรอปลงมาในนี้จับรวมไปกับซีเควนต์4เรารวมอะไรครับรวมการถอดกับหมุนเข้าไปด้วยกันแต่ต้องถูกคู่นะเพราะเราต้องการที่บอกต้องให้ถูกคู่เนื่องจากเราต้องการให้4ชิ้นเนี่ยถอดไปด้วยแล้วหมุนไปด้วยตอนเรา presentation เท่านั้นพอเห็นไหมครับเราก็ลองนำเสนอ animate ลองดูใหม่ตอนนี้โปรแกรมก็ preview การประกอบเห็นนะครับยังไม่พอก็เราเห็นและนำเสนอได้อย่างนี้แล้ว หลังจากเรานำเสนอเนี่ยเราปรับความไวหรืออินเทอร์วัลเรียบร้อยจะเห็นว่าชิ้นงานมัน SMB ได้แล้วมันนำเสนอได้แล้วแล้วก็ให้เห็นหลักการทำงานแต่ว่ามุมมองอาจจะดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นทำได้แล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็จะจัดการให้มันเห็นและดูสวยงามวิธีการทำอย่างไรไม่ยากเราก็เปลี่ยนตัวกรองเป็นที่ sequence view เหมือนเดิมเห็นนะครับที่ sequence view เหมือนเดิมมีทั้งหมดจากเดิม8ตอนนี้เหลือ7แล้วเพราะเราเอาเคลื่อนที่ดึงออกมาตรงๆกับหมุนเนี่ยไปรวมกันเหลือ7โอเคตอนนี้เราต้องระวังเข้าใจว่า sequence 1 2เปิดมันออกมาเลยมันยาวไม่เป็นไรเราจะได้อ่านและตีความหมายต้องทำความเข้าใจครับการที่ผมบอกตีความหมายคือทำความเข้าใจกับมันที่ซีเควนต์เวลาเรานำเสนอมันทำซีเควนต์หนึ่งก่อนถูกไหมทำซีเควนต์หนึ่งก่อนซีเควนต์หนึ่งทำที่แคป2ดูนะแคป2อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับซีเควนต์หนึ่งทำที่แคป2เราก็หันมุมแคป2มาหรือเราบอกเอามุมนี้ก็ได้มุมเดิมก็ได้มุมเดิมก็ได้แต่เราซูมเข้าไปให้เห็นให้เห็นอะไรแคป2วิ่งเข้ามาใส่อันนี้เห็นไหมอันนี้ทำที่แคป2อย่างเดียวก่อนอันนี้ก็เป็นแคป2กับแฮนเดิลแคป2กับแฮนเดิลเนี่ยหมายว่ามันจะวิ่งคู่มาคู่กันเข้ามาสวมในสปินเดิล
ถูกไหมแต่ตอนนี้เราต้องการเห็นแค่ชิ้นนี้ก็อยู่ที่ซีเควนซ์อะไรครับซีเควนซ์หนึ่งคลิกขวาคลิกขวา edit edit ถูกไหมเราอาจจะกำหนดว่าไอ้มุมมองที่เราเห็นเนี่ยเราอาจใส่ description หรือใส่คำอธิบายลงไปแต่ไม่เป็นไรเราเซตคาเมรามุมนี้เลยเซตคาเมราเห็นนะเซตคาเมราถูกไหมครับเซตคาเมราทีนี้พอเราเซตคาเมราแล้วเราแอปพลายมันก็จะจับมุมกล้องตรงนี้ไว้หรือถ้าเราโอเคไปมันก็ออกจากไดอะล็อกบ็อกซ์เซตคาเมราเลยต่อไปที่ซีเควนซ์หนึ่งเราบันทึกกล้องไว้แล้วเราจะเห็นชิ้นนี้วิ่งเข้ามาต่อไปไปซีเควนซ์สองซีเควนซ์สองเป็นการทำแฮนเดิลกับแคปสองเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าก็คือแฮนเดิลกับแคปสองเนี่ยสองชิ้นนี้ประกอบกันเสร็จจะวิ่งเข้ามาในนี้ถูกไหมครับตอนนี้อยู่ที่เราแล้วเราบอกว่าเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยอาจจะให้เห็นพลิกตรงนี้มาเราก็ซูมเข้าไปให้เห็นว่า2ชิ้นนี้จะวิ่งเข้าไปที่ซีเควนซ์2เราก็คลิกขวา edit set camera apply ถ้าเรายังค้างอยู่ใน dialog box ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ข้ามไปที่ซีเควนซ์3เลยแต่ต้อง apply ก่อนนะเพื่อบันทึกมุมกล้องเดี๋ยวลองดูโอเคซีเควนซ์3ไม่ได้ก็โอเคเซตคาเมราก่อนแล้วโอเคออกไปเห็นนะครับต่อไปไปที่ซีเควนซ์3ที่ซีเควนซ์3เป็นการทำอะไรครับแคป1แคป1ก็คือตัวนี้วิ่งเข้ามาสวมกับสปินเดิลเราอาจจะหมุนกลับมาให้เห็นหมุนที่กล่องนะครับเราจะได้ภาพที่หมุนตามแกนที่เป็นไอโซเมตริกวิวเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวชิ้นนี้จะวิ่งเข้าไปสวมคลิกขวาที่ซีเควนซ์3 edit set camera apply ต่อไปซีเควนซ์4ทั้ง4ชิ้นหมุนแล้ววิ่งเคลื่อนที่เข้ามาเราก็ซูมไปให้เห็นเลยครับตอนที่ทั้ง4ชิ้นวิ่งลงมาใส่มาในเกลียวเห็นนะครับอันนี้มุมมองเราจะหมุนไหมอันนี้แล้วแต่คนดีไซน์เองนะครับแต่ที่แน่ๆ sequence 4 edit set camera set camera นะครับต่อไป sequence 5 sequence 5เป็นการ spindle cap spindle cap คือตัวไหนตัวล่างสุดซีเควนซ์6ก็สปินเดิลแคปซีเควนซ์7ก็สปินเดิลแคปซึ่งเราทำ3ครั้งไงถอดลงมาถอดออกและถอดเฉียงออกไปเราก็เป็นไงครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเกลียวมันจะวิ่งลงมาแล้วเราก็ซูมแค่ตรงนี้ถูกไหมครับซูมว่าให้เห็นตัวนี้วิ่งเข้าไปก่อนเราจะเห็นตัวนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาถึงเท่านี้พอก็คือซีเควนซ์5 6ดูเส้นนะครับ7คือกลับไปที่เส้นแรกเพราะฉะนั้นซีเควนซ์5คืออยู่ตรงนี้วิ่งเข้ามาเราจะให้เห็นตรงนี้นะจะให้เห็นตรงนี้อ่ะซูมเข้าไปแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้ถูกไหมครับคลิกขวา edit set camera โอเคซีเควนซ์6หมุนหน่อยหมุนให้เห็นหรืออาจจะหมุนทางนี้ซูมเข้าไปให้เห็นว่าเมื่อกี้วิ่งเข้ามานี่แล้วตอนนี้ไอ้เจ้าสปินเดิลแคปจะวิ่งเข้ามานี่ก็คลิกขวา edit set camera เหลือสุดท้าย7วิ่งขึ้นไปเสียบอันนี้เราควรจะเป็นไงครับทำไมครับกด F6 เลยเพื่อจะหมุนชิ้นงานกลับมาสู่มุมมองปกติให้เห็นเต็มชิ้นโอเคถูกไหมครับก็คลิกขวา edit set camera ตอนนี้ทั้ง7 sequence เราจัดการเรียบร้อย animate ถ้าเป็นไปตามที่เราคิดไว้การนำเสนอก็จะเป็นอย่างนี้
นะครับก็จบสำหรับการทำ presentation ของ C-Camp